งสองคนเป็นใครข้าหลวงตำหนักไหนกล้าดียังไงถึงเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นกลางส่วนเจ้าทำไมไม่หมอบถวายบังคมข้าทั้งสามพระองค์เจ้าเป็นใครถึงได้หาญกล้าเช่นนี้หมอบลงเดี๋ยวนี้หมอบไม่มีข้าราชสำนักสตรีนางใดที่จะหาญกล้าเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นกลางโดยปราศจากวัตถุประสงค์อันควรและก็ไม่มีข้าราชสำนักสตรีนางใดอีกเช่นกันที่จะหาญกล้าไม่กราบบังคมแทบฝ่าพระบาทองค์กรมหมื่นหากสตรีนางนั้นมิได้มีฐานันดรทัดเทียบพระองค์ถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นใครกันพระองค์คือหม่อมเจ้าหญิงสังวาลพระธิดาในพระองค์เจ้าแก้วและสมเด็จเจ้าฟ้าเทพเพคะองค์กรมหมื่นนี่หญิงสังวาลเองหรอกเลยนึกว่าใครที่ไหนนี่พี่ไม่คิดเลยนะว่าพอเจ้าเจริญวัยขึ้นแล้วจะงามถึงเพียงนี้ก็เห็นตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พี่ขออภัยด้วยนะที่มองน้องผิดไปคิดว่าเป็นสาวสนมกำนันในเป็นธรรมดาแล้วเพคะสำหรับคนที่ไม่ได้พบหน้าค่าตากันเป็นเวลานานย่อมที่จะจำกันมิได้โดยเฉพาะหม่อมฉันมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฝ่าพระบาททั้งสามพระองค์เมื่อครั้งยังเยาว์วัยเท่านั้นแต่หม่อมฉันก็ไม่เคยลืมเลือนฝ่าพระบาททั้งสามพระองค์ออกจากความทรงจำเลยเพคะแล้วนี่จะไปไหนกันคะนั่นสิคะท่านหญิงกำลังรีบไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จและสมเด็จกรมพระราชวังบวรที่วัดพระศรีสรรเพชรเพคะถ้าเช่นนั้นก็ทูลเชิญเถิดค่ะหม่อมฉันทูลลาเพคะช่างงามเสียนี่กระไรเรากับเสด็จมาจากสวงสวรรค์เจ้าพี่น้องต้องได้นางมาเป็นเมียให้ได้ขอดูเถอะสงสัยเราคงจะต้องประลองฝีมือกันเพื่อแย่งชิงนางมาเป็นเมียซะแล้วน้องพี่ท่านหญิงเพคะหม่อมฉันทนสายพระเนตรกรมหมื่นจิตสุนทรที่ทรงจ้องมองท่านหญิงไม่ได้เลยสายพระเนตรกรมหมื่นสุนทรเทพกับองค์กรมหมื่นเสพภักดีก็ยังพอทนแต่พระเชษฐาพระองค์นั้นทรงจ้องมองท่านหญิงราวกับจะกินเลือดกินเนื้อหม่อมฉันนับถือองค์ท่านหญิงซะเหลือเกินที่ทรงประทับยืนอยู่อย่างสงบพระทัยจะให้หญิงทำอย่างไรได้ล่ะจ๊ะทั้งสามพระองค์รวมแต่ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ประสูติจากเจ้าจอมหม่อมห้ามพิราตรีก็พูดอะไรอย่างนั้นหม่อมฉันพูดความจริงนี่เพคะนั่นมากันแล้วแม่ข้าหลวงคนโปรดของฉันหญิงสังวาลราตรีมาเข้าเฝ้าสมเด็จกรมพระราชวังบวรชายใหญ่ถ้าจะทรงจำหญิงสังวาลกับราตรีไม่ได้ข้าที่ไม่ได้พบหน้าค่าตากันเสียหลายปีหญิงสังวาลพระธิดาเสด็จปู่แก้วใช่ไหมพะยะคะใช่จ้ะลูกส่วนราตรีเป็นญาติข้างเสด็จตายังไงล่ะจ๊ะเ
ได้ยินจากเสด็จแม่ว่าท่านหญิงสังวานสนพระทัยในการกวีทรงนิพนธ์บ้างไหมคะโปรดโครงฉันกาบหรือกรอนหม่อมฉันชอบที่จะอ่านส่วนการเขียนนั้นเป็นเพียงแค่มือหัดใหม่ยังไม่สันทัดนักเพคะส่งเขียนมาให้หม่อมฉันอ่านบ้างสิคะข้าที่หม่อมฉันไม่เคยอ่านบทกวีฝีมือสตรีมาก่อนเลยหม่อมฉันคิดว่ามีบังควรที่จะเขียนบทกวีถวายข้าที่ไม่ต่างกระไรจากเพลงยาวที่สตรีพึงเขียนให้บุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุรุษผู้ทรงดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาทแห่งแผ่นดินทุกอย่างมีข้อยกเว้นท่านหญิงราชประเพณีมีข้อยกเว้นด้วยหรือเปล่าคะมีสิคะมีเช่นไรไหมคะก็หากจะมีพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าจากองค์พระอัครมเหสีให้ท่านหญิงทรงส่งบทกวีนั้นมาถวายให้หม่อมฉันสิคะถ้างั้นข้าขอสั่งให้หญิงสังวานทรงนำบทกวีถวายองค์กรมพระราชวังบวรในเร็ววันและข้าขอให้ทรงคัดเลือกบทกวีที่คิดว่าเขียนได้ไพเราะจับใจเป็นที่สุดรับพระราชบัญชาเหนือเกล้าเพคะที่พี่เรียกพวกเจ้ามาประชุมณโรงพระแสงปืนในวันนี้เพราะพี่มีความคิดว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอที่เราทั้งสามพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกๆในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่มีสิทธิในการครองพระราชบัลลังก์ยิ่งพระราชโอรสองค์รองที่ถือกำเนิดแก่พระมเหสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรองค์กรมขุนอนุรักษ์มนตรีและองค์กรมขุนพรพินิษฐ์แต่นั่นเป็นโบราณราชประเพณีในราชสำนักที่สืบทอดกันมานับแต่องค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานะเจ้าพี่ท่านสิเจ้าพี่โบราณราชประเพณีมันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้หรือไงน้องพี่กฎเกณฑ์ต่างๆในราชสำนักที่รู้แล้วแต่เป็นคนรุ่นเก่าๆแต่งตั้งขึ้นมาทั้งนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปกฎเกณฑ์ต่างๆก็ย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาไม่ใช่เหรอนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วจะให้เรามายึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีมากว่า100ปีได้ยังไงคิดอย่างเงี้ยความเจริญมันจะเกิดขึ้นได้นะเจ้าดูอย่างต้นไม้สิมันก็ต้องมีวันเจริญเติบโตไม่ใช่หยุดอยู่กับที่กฎเกณฑ์เก่าๆมันก็เหมาะสมกับคนเก่าๆพวกรุ่นปู่ย่าตาทวดนู่นไม่ได้เหมาะสมกับคนรุ่นเราเจ้าพี่ส่งหมายความว่าอะไรใครมันจะมาคิดแบบเราใครไม่คิดก็ช่างหัวมันไปหัวใครยังไม่สำคัญหรอกเจ้าพี่นอกจากพระเศียรของสมเด็จพระบรมชนกเจ้าทั้งสองท
ทั้งสุนทรเทพและเศรษฐภักดีเจ้าไม่เคยรู้สึกเลยหรือว่าสมเด็จพระบรมชนกทรงรักลูกไม่เท่ากันน้องไม่เห็นเคยรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่สมเด็จพระบรมชนกพระราชทานพระเมตตากับลูกๆของพระองค์ท่านให้อยู่อย่างสุขสบายเท่าเทียมกันทุกพระองค์นี่เจ้าไม่มีดวงตาเลยนะเศรษฐภักดีเจ้าไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าพระบรมชนกทรงโปรดปรานพระโอรสในกรมหลวงอภัยนุชิตและโอรสในกรมหลวงพิพิธมนตรีเท่านั้นพวกเราทั้งสามมันก็หมาหัวนอกกันทั้งหมดนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเราไม่มีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์ทั้งที่เราทั้งสามคนถวายการรับใช้เบื้องยุคคนละบาทมานานนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระราชวังบวรเพิ่งจะทรงขัดเดินด้วยซ้ำและไม่ใช่เราทั้งสามหรอกเหรอที่อยู่เคียงข้างพระองค์ทุกพระราชกรณียกิจไม่ใช่มัวแต่เสวยสุขเป็นศิลปินนั่งแต่งบทกลอนเยี่ยมองค์สมเด็จพระราชวังบวรที่จะอยู่จะมาได้ครองราชบัลลังก์พี่ไม่มีวันยอมใครจะยอมก็ช่างตัวใครตัวมันแต่ไม่มีคนยอมคิดเช่นนั้นมันก็กบฏชัดถูกต้องน้องรัก